ติใช้มอไซค์อยู่แล้วพี่ใช้บ้านเราเรียกคนเครื่องบ้านเรียกคนเครื่องก็มันหาอะไรได้พิเศษไม่รู้จะทำไงซาเล้งอะไรเงี้ยที่เขาต่อกัน3ล้อพ่วงข้างอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วครับแล้วก็การเมนเทนแนนซ์น่ะมันจุกจิกรถใหญ่อ่ะมันรับน้ำหนักเยอะอะไรครับเราก็เลยเอารถแม่บ้านเนี่ยแหละรถใหญ่ตลาดมาใช้ผมใช้เป็นตัวนี้ก็เพราะว่ามันดัดแปลงอะไรง่ายครับมันโดยที่เราไม่ต้องไปร้านซ่อมปู่อะไรเงี้ยครับผมช่วงเย็นๆนะครับประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเงี้ยคนแถวนี้ก็จะแบบออกมาจากบ้านนะครับครับประมาณช่วงเวลาประมาณนี้ครับออกมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยครับก็มาหาของกินบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแล้วเราค้าขายนี้มากี่ปีแล้วอ่ะผมเพิ่งทำเองครับพี่เพิ่งเห็นในโซเชียลครับเขาทำกันนะครับเป็นเวสป้าขายลูกชิ้นชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยเอามาทำเป็นปลาหมึกดีกว่าเพราะว่ามันเก็บง่ายอะไรง่ายอะไรบริษัทพี่พนักงานบริษัทตอนนี้ลาออกมาแล้วก็เลยมาอยู่บ้านทำสวนทั่วไปเลยพี่จำข้างนอกก็สวนปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยขายตลาดนัดครับ